สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ชมรมครับชมรมเป็นชมรมของโคราชนะครับชมรมบอนไซโคราชนะครับจัดกับสมาคมภาคครับเรามีกลุ่ม Facebook หรืออะไรไหมคะมีกลุ่มครับมีกลุ่มชมรมใน Facebook ครับชมรมบอนไซโคราชครับก็คือพิมพ์แบบนี้แล้วก็ขึ้นเลยใช่ครับผมครับเราเอาอะไรมาเป็นการจัดแสดงครับจัดโชว์ครับผมมีบอนไซหลายชนิดเลยครับช่วยแนะนำหน่อยครับสนใจต้นไหนเดี๋ยวผมบอกให้ครับพวกนี้เป็นตะโกนะครับตะโกเป็นไม้ถิ่นของโคราชครับผมเป็นบอนไซที่นักเล่นบอนไซนิยมมากที่สุดครับเพราะตะโกจะมีผิวสีดำสวยแล้วมีเกล็ดนะครับสวยนิยมมากครับและราคาดีมากและเริ่มหายากแล้วนะครับตอนนี้ครับครับตะโกครับเป็นไม้ถิ่นโคราชที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยแหละครับถ้านักเล่นบอนไซเขาจะหาตะโกเลยครับของโคราชครับผมตามหาไม้ก่อนเหรอคะใช่ครับจะมีกลุ่มนักขุดตอครับเขาจะขุดตอมาเป็นตอๆอย่างเงี้ยขุดล้อมมาขายครับเราก็ใช้ความสามารถใช้มันก็ต้องมีพื้นฐานการจะสร้างบอนไซก็คือจะไปบางคนชอบลีลาของต้นไม้เขาก็จะไปหาซื้อจากตอแล้วมาสร้างกิ่งพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งหมดเลยครับเรามาสร้างขึ้นมาจากตอครับแล้วแต่มุมมองครับมันมีหลายรูปทรงแล้วแต่โครงสร้างของไม้ครับผมแล้วก็จะเอามาสร้างเป็นบอนไซครับเป็นการย่อส่วนของไม้ครับคือเราจะเคยเห็นไม้ต้นใหญ่แต่บอนไซคือไม้ในกระถางเราจะย่อเอาไม้ใหญ่ๆลงมาอยู่ในกระถางครับผมครับผมก็สามารถเติบโตได้ปกติครับผมเพราะว่าเขาจะเลือกไม้ที่แบบอดทนถึกทนอยู่นะครับที่ว่าสามารถเลี้ยงในกระถางได้เพราะบอนไซมันแปลตรงตัวคือไม้ในกระถางต้องเลี้ยงในกระถางได้ครับครับผมค่ะโอเคค่ะแล้วมีต้นอะไรอีกคะที่เราแนะนำเอามาทำเป็นบอนไซคะต้นนี้เป็นต้นมะเกลือครับเป็นไม้ที่เลี้ยงยากครับต้นนี้เขาเลยเอามาชัวร์เพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงยากต้นมะเกลือครับมะเกลือครับเลี้ยงยากใครที่สร้างเป็นบอนไซได้ถือว่าเก่งคนนี้เขาก็เลยเอาไม้ที่เขาสร้างยากที่สุดเอามาชัวร์ครับอันนี้มะเกลือทำยากที่สุดครับผมใช่เป็นต้นมะเกลือเลยครับแล้วเขามาตัดเรามาตัดสร้างกิ่งเป็นเล็กๆใช่ครับครับเลือกเขาจะเลือกโคนใหญ่ๆรากรอบๆครับรากของเขาจะมีรากรอบต้นแผ่โคนจะต้องแบบหลักการของเขาก็คือจะต้องหาไม้โคนใหญ่ก่อนครับไม้โคนใหญ่ส่วนปลายจะต้องเรียวเขาจะสร้างให้ปลายเรียวขึ้นครับครับผมใช่ใช่วิธีเลือกซื้อต่อก็เขาจะใช้เลือกแค่โคนใหญ่ๆก่อนครับผมต้นต่อไปก็นี่เป็นอันนี้ไม้ต่างประเทศครับมะเฟืองครับใช่ครับเป็นต่างประเทศใช่ครับมะเฟืองเวียดนามครับต้นนี้มะเฟืองบ้านเราจะใบใหญ่แต่ของเวียดนามเขาจะใบเล็กครับเป็นไม้ต่างประเทศครับต้นนี้ครับอันนี้ก็การเลือกก็คือเราสามารถเอาต้นไม้อะไรก็ได้ไหมใช่ครับครับที่มันสามารถเลี้ยงในกระถางได้แล้วก็ใบเล็กครับส่วนมากก็จะคัดใบเล็กๆครับไม้เล็กๆตอใหญ่ใบเล็กๆครับตอใหญ่ๆใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นไม้ธรรมดาคะเราสามารถทำก็ส่วนมากก็จะเลือกไม้ที่มีอายุยืนครับผมอายุยืนคือบอนไซนี้เป็นไม้ที่แบบเป็นร้อยปีพันปีเลยนะครับที่เขาเลี้ยงกันมาใช่ครับส่งทอดรุ่นต่อรุ่นไปเลยครับผมอยากถามว่าอยากถามว่าตัวกระถางเนี่ยทำไมจะต้องเป็นแบบทรงตื้นหรือว่าเป็นแบบไม่ลึกมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรคะคือเมื่อเขาจะทำให้ใบเล็กลงขั้นตอนของมันจะต้องกระถางต้องเล็กถ้าต้องเล็กถ้าพื้นที่กว้างใหญ่เขากินเยอะกินเยอะเขาก็อ้วนครับใบเขาจะใหญ่เราจะโทนใบเขาไม่ได้นะครับบังคับให้กินน้อยๆกินน้อยๆครับผมอ๋อค่ะค่ะซึ่งความสุขของการเลี้ยงบอนไซก็คือการตัดตกแต่งอย่างนี้ด้วยใช่ครับมันมีอารมณ์หลายอย่างมากนะครับเป็นงานศิลปะเลยครับเป็นเหมือนงานศิลปะตัวนึงนะคะต้นนี้เป็นเทียนทะเลครับเป็นราชาครับเขาจะยกให้เป็นราชาของบอนไซครับต้นเทียนทะเลตอนนี้เป็นไม้ห่วงห้ามไม้อนุรักษ์เลยห้ามขุดห้ามขุดแล้วครับครับผมเทียนทะเลครับโดนจับนะครับโดนจับหมายถึงว่าถ้าจะมีในครอบครองต้องยังไงคะตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบอนไซนี่ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาขุดมานานแล้วครับเขาเลี้ยงมานานแล้วแต่ถ้าไปขุดใหม่โดนจับนะครับตอนนี้เขาเป็นไม้อนุรักษ์แล้วนะครับครับอันนี้อีกต้นนะครับ
ตัวนี้เป็นเพิ่มหน้าครับเพิ่มหน้าไต้หวันเพิ่มหน้าไต้หวันครับเป็นไม้ต่างประเทศไต้หวันครับเพราะว่าใบเขามีลักษณะพิเศษคือใบเขาเล็กเหมาะที่จะทำบอนไซมากใบเล็กนะครับผมใบเล็กมากครับดูรากเขาจะมีรากครับแล้วมีเกาะหินด้วยนะหินมาเกาะได้ครับอันนี้เป็นเพิ่มหน้าครับเพิ่มหน้าไต้หวันครับต้นนี้ชอบส่วนตัวเลยคือไม่รู้ว่าต้นน้องตายหรือไม่ตายหอมมาเดี๋ยวผมแนะนำให้ค่ะต้นนี้เป็นต้นสนครับเป็นสนทรายนะครับเป็นสนหอมสนทรายเขาจะเรียกสนทรายต้นนี้เป็นสนของอุบลจะมีสองเกิดสองถิ่นคือทางภาคใต้แล้วก็ทางอีสานครับอันนี้เป็นทรายของธรรมชาติสร้างนะครับเขาก็คนที่ไปขุดเขาก็จะคัดหาไม้ที่แบบอุ้ยเก่าแก่การมีซากคืออายุจะบ่งบอกว่าอายุเยอะมากเป็น10 20 30ปีถ้าเขาจะขุดไม้แบบนี้มาขายส่วนคนสร้างก็ต้องมาทำตามรูปทรงของมันคือตกลงมาอย่างนี้กิ่งเขาก็จะต้องย้อยตกลงมาเหมือนกันครับผมครับนี่ครับเป็นซากจริงนะครับส่วนสีขาวๆอย่างนี้คือเป็นน้ำยารักษาเนื้อไม้เขาจะทาแล้วเพื่อรักษาไม่ให้มันผุเขาจะสตาร์มันไว้แบบนั้นครับอย่างนี้ทาแล้วเขาก็จะไม่ค่อยให้จับเพราะว่าเขากลัวมันจะหักเขาจะรักษาทาน้ำยาลงไว้ตลอดครับรักษาครับมันก็จะดูแบบคลาสสิกดูแบบธรรมชาติศิลปะของธรรมชาติสร้างครับอันนี้ทำครับครับแล้วเห็นแบบนี้อะคะอ๋ออันนี้เป็นสนครับต้นสนนิยมทั่วโลกก็จะเป็นสนแล้วทั่วโลกเขาจะนิยมพวกสนครับเป็นสนญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นจูนิเปอร์ญี่ปุ่นครับสนญี่ปุ่นครับตัวนี้ผมคนสร้างเองครับตัวนั้นผมก็สร้างเองครับส่วนมากจะเจอคนสร้างครับอันนี้สวนจะเป็นทรงน้ำตกครับสวยงามครับเราต้องเอาลวดมาทำให้เขาแบบดัดเขาให้เขาย้อยลงอย่างนี้หรอใช่ครับมันต้องใส่เนยใช่ลวดดัดครับเราคือเราก็ดูไม้มันเป็นทรงเหมือนจะตกลงมาแล้วก็ใช้ลวดดัดลงมามันมีหลายรูปทรงมากครับแล้วแต่ศิลปินที่ผู้สร้างเขาจะสร้างแบบไหนครับเป็นงานศิลปะเลยนะครับคือค่ะโดยอย่างโดยพื้นฐานทรงที่นิยมทั้งทำแล้วก็ทั้งเหมือนตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้อย่างเงี้ยค่ะคือทรงไหนคะทรงมาตรฐานทรงต้นครับอย่างนี้ทรงต้นก็เรียกไม้ทรงต้นมาตรฐานครับไม้ทรงต้นมาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้เป็นทรงเหมือนสามเหลี่ยมครับที่นิยมกันคือจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแต่ทุกวันนี้คนเขาเริ่มเสพไม้ที่แบบรูปทรงแปลกๆครับอย่างอย่างนี้คนก็จะชอบแบบนี้ดูแบบอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือแบบมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ธรรมชาติสร้างครับอาจจะเหมือนไม้จบป่าเพราะว่าไอ้พวกนี้คือธรรมชาติทำมาทั้งหมดเลยคนอันนี้เป็นตะโกครับใช่ครับอันนี้เป็นตะโกครับส่วนที่สร้างมนุษย์มาสร้างแค่ตรงส่วนของปลายทำให้ใบเล็กลงครับส่วนอย่างเงี้ยธรรมชาติสร้างเขาก็จะไปคัดแล้วขุดมาแล้วก็มาสร้างกิ่งให้บาลานซ์กันให้ช่องไฟอะไรมันบาลานซ์กันเป็นงานศิลปะอันนี้ศิลปะศิลปะธรรมชาติสร้างอีกอย่างครับต่อไปครับเนี่ยสามต้นนี้เป็นตะโกนะครับผมเป็นตะโกแบบอายุมากเลยครับสามต้นนี้เป็นไม้ที่หลายปีเลยครับสมบูรณ์มากเลยอ่ะใบใหญ่กว่าเนาะเป็นตะโกนาครับตะโกนาถ้าใบที่เล็กก็คือเราจะสังเกตตรงปลายของเขาจะมีกิ่งเยอะใบเขาจะเริ่มเล็กลงกระถางของเขาก็จะที่มันตื้นเพราะว่าเขาต้องการให้ใบเล็กลงด้วยแต่สิ่งที่จะทำให้มันเล็กลงก็คือรายละเอียดของกิ่งของตรงปลายกิ่งตรงปลายกิ่งถ้าเราตัดบ่อยๆข้างใบรายละเอียดมันจะแตกออกมาเยอะๆใบเขาก็จะเล็กลงครับเหมือนปากเขาเยอะขึ้นแล้วมันก็แบบจะกินอาหารเยอะก็กินไม่ได้ครับใบเขาจะเริ่มเล็กลงเขาเรียกว่ารีดใบครับภาษาบอนไซก็เรียกรีดใบให้เล็กลงรีดใบให้เล็กลงใช่ครับปกติมันจะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับไม้บางชนิดใบใหญ่ตะโกบางชนิดใบใหญ่มากครับครับแต่เรามีวิธีก็คือใช่ใช่ครับลดปริมาณอาหารของเขาครับครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ตะโกอันนี้ต้นเข็มครับเข็มครับเข็มที่เราปลูกตำรั้วนี่แหละครับตัวนี้เป็นเข็มนะครับเข็มสีเหลืองอันนี้ดอกสีเหลืองครับเข็มก็ทำได้ครับครับเข็มก็เวลามีดอกมารับรางวัลก่อนอุ้ยไปเลยแป๊บนึงนะครับนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเชิญค่ะที่1ใช่ไหมดอกอะไรสิเออตกลงเชียร์กัน2แก้ววันนี้เอง2วันแรกนี่เขานำมาตลอดครับมาตกหน้าวันนี้แท้ใครรบกวนจับต่อประธานก่อนนะครับตรงไหนเพราะว่าจะมอบอ๋อตรงนี้เหรอคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ
นี่รองชนะเลิศครับครับน่าจะมาไปโคราชครับครับ1 2 3 1 2 3โอเคครับขอบคุณครับรับรางวัลแล้วทีนี้เราก็ไปคุยกันต่อฟังหน่อยเดี๋ยวไปคุยกับพี่ก็ต่อเรียวๆกันไปเลยนะคะครับต่อเลยใช่ไหมครับพี่ครับจากเราต่อจากเข็มครับใช่ไหมคะเข็มรั้วบ้านนี่แหละเข็มรั้วบ้านมีหลายสีนะครับมีสีชมพูด้วยนะครับสีแดงหลักๆจะเป็นสีแดงที่เราเห็นบ่อยประจำสีเหลืองจะหายากนิดนึงกับสีชมพูตัวที่ตัวช้านั่นจะเป็นสีชมพูครับสีชมพูก็จะราคาแพงสุดตัวช้าขอถามแล้วว่าถ้าเป็นแบบเข็มสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะถ้าไซส์เนี้ยเขาหยุดราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่คะตามไซส์นี้ยังครับค่ะต้นนี้ผมว่าน่าจะอยู่4ถึง 50,000 บาทครับ4ถึง 50,000 ครับผมเจ้าของแทบจะไม่ขายด้วยนะสักครับเพราะอายุเข็มเป็นไม้ที่โตช้านะครับเห็นเราเห็นตัวมันโตแต่กิ่งนะครับแต่โคนต้นนี้มันจะเล็กครับเขาเลยจะคัดหาแต่โคนใหญ่แล้วขนาดเรียน10 20ปีแล้วถ้าสีชมพูไม่แสนหรอใช่ครับซื้อขายกันไม่แสนครับสีชมพูมีบอนไซถ้าเข้าไปดูจะมีเปิดโลกเรามากเลยค่ะสำหรับบอนไซเพราะว่าสีชมพูต้องเลี้ยงอีกนานกว่าพวกนี้ตัวนี้คือเขาเด็ดใบทิ้งครับเพื่อว่าเขาจะโชว์นี่ครับจะโชว์กิ่งเหรอรายละเอียดของกิ่งครับครับเพราะมันมีใบมันจะไม่เห็นเพราะตอนนี้รายละเอียดของกิ่งมันยังไม่เยอะใบมันก็จะใหญ่ใบมันจะทับเราก็จะมองไปมองเหมือนแบบเป็นพุ่มๆไม่สวยครับแต่เขาเจตนาคือเด็ดใบออกจะโชว์โครงสร้างของกิ่งครับเหมือนต้นนู้นพี่ลองดูต้นนู้นกิ่งจะสวยมากเห็นไหมครับสวยมากจะไปดูกิ่งต้นนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายดูมอสข้างหน้าแบบให้สงสัยให้ดูมอสครับไม่ครับให้ดูกิ่งครับเด็ดใบมาเขาจะโชว์ไซรัสของกิ่งครับกิ่งเขาจะผิวเหมือนแบบดูผิวๆดูแบบเหมือนเป็นงานศิลปะครับแล้วก็ใช้ลวดดัดให้ผิวอันนี้อยู่ที่ผู้สร้างครับเขาชอบแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้นครับแล้วเวลาเราดัดค่ะใช้เวลานานไหมคะไม้แต่ละชิ้นนี้กว่าจะเป็นไปตามที่เราดัดก็นานครับอย่างตะโกตัวช้าก็ใช้เวลาครับยิ่งถ้ากระถางยิ่งเล็กก็ใช้เวลาแต่ปกติเวลาเขาสร้างเขาจะใส่กระถางใหญ่ๆก่อนเลี้ยงจากกระถางใหญ่ๆก่อนจนเกือบได้กิ่งเกือบทั้งหมดเขาจะใส่กระถางเล็กลงครับย่อกระถางลงมาครับแล้วมันจะมีประกวดอีกประเภทนึงครับเขาเรียกอนาโตมีครับครับเป็นใช่ครับชื่อก็บอกนะครับอนาโตมีไม่ต้องมีใบครับใช่ก็กิ่งประมาณอย่างนี้ครับแล้วรายละเอียดเยอะๆมันก็คือไม้บางชนิดมีใบแล้วไม่สวยแต่พอเอาใบออกสวยน่าดูมันมีหลายประเภทครับจะมีงานที่บุรีรัมย์เมื่อไหร่บุรีรัมย์ครับอาทิตย์หน้าครับวันที่11-12ครับบุรีรัมย์11-12มีนาที่ไหนคะเดี๋ยวให้เฮียเข้ามาประชาสัมพันธ์ดีกว่านะโอเคนะครับก็งานบอนไซที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเฮียร้านระยองด้วยนะครับเนื่องจากเฮียร้านเป็นออกกำลังที่ใหญ่ในของประเทศไทยได้เรียนเชิญทางชมรมบอนไซภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานยังไงก็ฝากขอบคุณเฮียร้านด้วยนะครับและงานต่อไปที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราคือวันที่10-12วันที่12จะมีงานประกวดใหญ่ที่บุรีรัมย์ครับเรียนเชิญทุกท่านนะฮะเข้าร่วมงานวันที่12วันที่11วันเสาร์ที่11กุมภาจะมีการสาธิตโดยมาสเตอร์ระดับประเทศของประเทศไทยเข้าร่วมงานเชิญทุกท่านเข้าชมนะฮะวันที่12จะมีงานประกวดใหญ่เราเรียกว่าการประกวดวันไซภูเขาไฟบุรีรัมย์ครับจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาบุรีรัมย์ครับชั้นที่2ชั้นล่างครั้งที่3แล้วครับอยู่ชั้นล่างชั้นล่างนะคะโรบินสันชั้นเดียวค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะสำหรับสายปลูกต้นไม้นะคะยังไงขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ